ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมือง8วันสุดท้ายก่อนการปิดสมัยประชุมสภาซึ่งสัปดาห์หน้าไม่มีการนัดประชุมอีกแล้วเป็นสัปดาห์ที่แกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติแย้มให้คนค้นคนข่าวฟังว่าจะมีส.ส.ล็อตใหญ่ลาออกเพื่อไหลเข้าพรรคลุงตู่เปิดสัปดาห์มาก็เริ่มเห็นความจริงเพราะจารึกศรีอ่อนส.ส.จากจันทบุรีและกวินหน้าตาคีส.ส.จากชลบุรีพรรคพลังท้องถิ่นไทยทั้งคู่ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่เตรียมพร้อมย้ายสมโนครัวเข้าร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติถ้ายังไม่นับความเป็นไปได้ว่าส.ส.เหล่านี้จะชนะเลือกตั้งกลับมาได้กี่คนโดยพิจารณาเฉพาะสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าพรรครวมไทยสร้างชาติกำลังคึกคักสุดขีดวันที่20กุมภาพันธ์2566บ้านใหญ่นราธิวาสเพิ่งชูมือย้ายเข้ารวมไทยสร้างชาติวันนี้21กุมภาพันธ์2566สองส.ส.ภาคตะวันออกไหลเข้าอีกและนายกก็กำลังจะลงพื้นที่จันทบุรีกลางสัปดาห์หน้าไม่นับสัปดาห์ที่แล้วที่มีดาวเลิกอย่างนายอนุชานาคาสายส.ส.ชัยนาทดีกรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลาออกจากส.ส.เตรียมย้ายเข้าชายคาพรรคลุงตู่เหมือนกันสำหรับชัยนาทต้องบอกว่าเตรียมใส่สกอร์ได้เลยขณะที่ฝั่งเพื่อไทยกำลังมีปัญหาคือ 1. แตกคอกับเสื้อแดงหลายจังหวัดไม่ส่งแกนนำเสื้อแดงลงสมัครรับเลือกตั้งทำให้เสื้อแดงปันใจประกาศเลิกสนับสนุนเพื่อไทยและบางส่วนหันไปสนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติโดยแดงระดับตัวพ่อคนหนึ่งนำทัพเข้าไปแล้วคือเจ๋งดอกจิตหรือยศวริชชูกล่อม 2. แตกคอกันเองกับว่าที่ผู้สมัครที่เปิดตัวไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่สุดท้ายพรรคไม่เคาะลงสมัครตอนนี้มีปัญหาที่นครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาอ่างทองพื้นที่เหล่านี้หลายคนหลายพื้นที่เตรียมไหลเข้ารวมไทยสร้างชาติไม่นับประจวบคีรีขันธ์กับราชบุรีที่ไหลเข้าไทยสร้างไทยไปแล้วและนครพนมเขต4ส.ส.เก่าของเพื่อไทยอย่างชาวฤทธิ์วิยสุทธ์ก็เข้าไทยสร้างไทยรวมถึงส.ส.หนองบัวลำภูที่มีกิจกรรมปลดป้ายเพื่อไทยไปก่อนหน้านี้ต้นเหตุของสถานการณ์นี้มาจากอะไรเนชั่นทีวีสืบเสาะได้ความมาว่า 1. การเปลี่ยนตัวผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งมาจากการตัดสินใจของทีมยุทธศาสตร์พรรคจนเป็นที่มาของการวิจารณ์บทบาทของกลุ่มคนที่เรียกว่านักรบห้องแอร์ 2. การเปลี่ยนตัวผู้สมัครอีกบางส่วนในระยะหลังๆมาจากความต้องการของอุ๋งอิ๋งที่ต้องการจัดทีมของตัวเองเน้นคนรุ่นใหม่จบการศึกษาดีๆเพื่อเป็นมือไม้ในการทำงานตอนตนเองได้ขึ้นเป็นนายก 3. พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าชนะแน่กระแสดีแกนนำพรรคบางส่วนจึงคิดว่าส่งใครลงก็ได้จึงมีการใช้เส้นสายให้คนใกล้ชิดลงบางจุดบางเขตบางพื้นที่เบียดคนเก่าออกทำให้เกิดปัญหาทางความรู้สึกและกลายเป็นความขัดแย้งตามมา4. นโยบายคนแดนไกลไม่สนับสนุนกระสุนในการเลือกตั้งโดยให้ผู้สมัครแต่ละคนดูแลตัวเองโดยอ้างว่าสร้างกระแสและนโยบายเด็ดๆนำร่องหาคะแนนให้แล้วชนะแน่ทำให้ส.ส.บางคนที่ศักยภาพไม่ถึงในการดูแลตัวเองถูกถอดถอนออกและเปลี่ยนตัวต้องลุ้นว่าสถานการณ์นี้จะบานปลายไปสู่จุดใดและจะส่งผลสะเทือนถึงขั้นกระทบแลนสไลด์หรือจะร้ายแรงถึงขนาดต่ำกว่า200หรือไม่เพราะตอนนี้เริ่มมีการปล่อยภาพเวทีปราศัยหลายๆเวทีของเพื่อไทยออกมาแล้วแม้แต่ตอนก่อนอุ๋งอิ๋งขึ้นเวทียังมีเก้าอี้วางเพียบจนกระแสตีกลับอีกด้านว่าหรือชินวัตรจะเสื่อมมนต์ขลังขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ